องให้ฟางเกินกว่า4ทองเขาบอกว่ากำเนิดเกิดไปในชาติใหม่นะครับนั้นไม่เกิดไปในตระกูลที่ต่ำต้อยสวัสดีครับทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาเที่ยวที่วัดดอนสักนะครับก็คือมากราบไหว้หลวงปู่ทวดนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับไปกราบไหว้หลวงปู่ทวดกันนะครับซึ่งบรรยากาศโดยรอบมีความสวยงามมากเลยนะครับกว้างขวางนะครับหลวงปู่ทวดนะครับท่านเป็นพระเกจินะครับในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับก็เป็นหนึ่งใน2ของเกจิชื่อดังในยุคนั้นนะครับก็คือคู่กับสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีนะครับท่านมีอายุประมาณ100ปีนะครับซึ่งหลวงปู่ทวดนะครับเป็นพระเกจิชื่อดังทางเขตภาคใต้นะครับท่านก็มีปฏิหาริย์มาตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับก็คือในสมัยที่ท่านนอนอยู่ในเปลนะครับก็มีงูจงอางขนาดใหญ่นะครับมาขดรอบพันเปลท่านไว้นะครับที่ท่านนอนอยู่นะครับแต่ว่าท่านก็ไม่ได้รับอันตรายอะไรนะครับแล้วก็บิดามารดาของท่านนะครับก็มาขอให้งูใหญ่นะครับช่วยคลายตัวออกจากตัวท่านนะครับแต่ว่าในขณะที่งูคลายตัวออกไปแล้วนะครับก็เหมือนจะทิ้งก้อนเมือกไว้นะครับก้อนหนึ่งนะครับก็คือลักษณะคล้ายๆลูกแก้วนะลูกแก้วอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสมบัติติดตัวประจำตัวท่านนะครับตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับจนโตเลยนะครับอายุประมาณ7ขวบนะครับบิดามารดานะครับของท่านก็ได้นำมาฝากไว้ที่วัดนะครับให้ศึกษาเล่าเรียนวิชาภาษาไทยแล้วก็วิชาอักษรขอมต่างๆนะครับเมื่ออายุประมาณ15ปีท่านก็ได้บรรพชาเป็นสามเณรนะครับแล้วพอถึงอายุประมาณ20ปีนะครับท่านก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุนะครับในพระพุทธศาสนานะครับหลังจากที่ท่านอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วนะครับท่านก็มีอายุพรรษาประมาณ80พรรษานะครับซึ่งก็ถือว่ายาวนานมากเลยทีเดียวนะครับถือว่าได้บรรพชาตั้งแต่อายุ15นะครับแล้วก็อายุ20ก็อุปสมบทนะครับแล้วก็มรณภาพตอนอายุ100ปีนะครับวันนี้นะครับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งนะครับสำหรับกระผมนะครับได้มาที่วัดแห่งนี้เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับไปเดินชมวัดกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปกราบไหว้หลวงปู่ทวดด้วยกันนะครับนะโมพุทธายะไอ้หนูเกิดวันอะไรตัวเล็กวันพฤหัสทุกจะเจ็บจะจนเนาะให้เงินนี้จงสะท้อนยอดท่านให้ร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าทวีคูณและให้เพิ่มคูณในภพกับทรัพย์น้อยแม้แต่ยามหลับก็ขอให้มีความสุขยามตื่นก็ขอให้พบกับความสบายรู้เกิดวันพฤหัสแล้วตัวเล็กล่ะอังคารเอาตาทุกเอาเติบใหญ่ภายพันนายเป็นเท่าไรก็ได้ลุงหนูไม่ต้องถามอะไรว่าราคาเท่าไรคุณลุงคุณตาไม่ว่าหนูมีศรัทธาจะทำดอกไม้ช่อแล้วเท่าไรทำด้วยใจบริสุทธิ์ลูกอธิษฐานไปนะอธิษฐานไปสาธุเนาะให้บุญรักษาเนาะให้เทวดาคุ้มครองตอนนี้จะถวายสังฆทานได้แล้วนะลูกนะนะใครจะถวายสังฆทานนี่แหละเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะเขาบอกว่าทำบุญถูกที่สร้างบารมีถูกทางเนาะเราต้องทำบุญซะก่อนจะถวายสังฆทานถ้าเราไม่ทำบุญซะก่อนแล้วเราจะเอาบุญที่ไหนไปต้นทุนที่จะนำตรงไปทางหน้าก็จะนำถวายเองตอนนี้นะครับผมอยู่ในเต็นท์ที่เป็นที่กราบไหว้สักการะนะครับหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็รูปจำลองต่างๆนะครับซึ่งด้านหลังขององค์หลวงปู่ทวดนะครับก็จะมีรูปสัญลักษณ์ของไอ้ไข่ด้วยนะครับก็คือเป็นลูกศิษย์ติดตามท่านนะครับนี่นะครับก็มีรูปปั้นของไอ้ไข่ด้วยนะครับให้ประชาชนได้เข้ามากราบไหว้ขอพรนะครับทั้งหลวงปู่ทวดแล้วก็ไอ้ไข่วัดเจดีย์นะครับแล้วก็มีเทพทันใจด้วยนะครับก็ถือว่าครบเลยนะครับที่นี่นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีพระประจำวันเกิดด้วยนะครับที่บูชาพระประจำวันเกิดนะครับวันตั้งแต่วันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เลยนะครับแล้วก็มีพระเกศนะครับเอาเชิญจ้ะนะเดินเลยมาอีกนิดหนึ่งก่อนจะไปถวายสังฆทานเชิญสร้างหลวงปู่ทวดพี่สาวเนาะนะสร้างในตามกำลังศรัทธาจ้ะนะตอนท่านทอดประปาหนึ่งกองละหนึ่งร้อยทำบุญหนึ่งร้อยก็รับหลวงปู่ทวดไปหนึ่งองค์พร้อมกับสายข้อมือนะอธิษฐานทอดพระป่านะกับทำบุญตรงนี้เท่าไหร่ก็ได้รับแจกสายกำไรเอาสาธุเกิดวันอะไรจ้ะอธิษฐานตะตังด้วยจ้ะอธิษฐานกับหลวงปู่ทวดเนี่ยข้าพเจ้าขอสร้างข้าพเจ้าขอเป็นเจ้าของข้าพเจ้าขอเป็นเจ้าภาพใครมากราบใครมาไหว้ใครมาสักการะบูชาข้าพเจ้าขอรับความร่มเย็นข้าพเจ้าขอรับความอุดมนั้นทุกครั้งสาธุถึงไม่ใช่พี่รวมท้องไม่ใช่น้องรวมใจไม่ได้มาคณะเดียวกันก็ทำพร้อมกันได้นะเพราะเราถ้าเกิดว่าเรานะครับนั่งไม่เคยนะครับนั่งมีบุญร่วมกันมาแม่บุญให้ชาตินี้ชาติไม่มีโอกาสได้เจอหน้านะเนี่ยไม่ได้เจอหน้ากัน
ต้นมาเร็วพี่ต้นมานี่มาเร็วเอาไว้พักก่อนมานี่ก่อนเอาแล้วมานี่ก่อนเอาไว้พักก่อนเดี๋ยวดอกมาให้เต้นมาเร็วนู่นไม่ใช่นู่นน้ำตาลแบบแม่เดี๋ยวต้องนี่นะครับบริเวณตรงนี้นะครับก็จะมีจุดให้อาหารปลาด้วยนะครับจุดให้อาหารปลานะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับองค์หลวงปู่ทวดนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นบันไดไปชมข้างบนกันเลยนะครับหลังจากที่เราไหว้พระข้างในเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปดูตลาดกันเลยนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับแต่รักษาระยะห่างแม่บุญไหนบอกว่าอย่ามีแบงค์ร้อยซ่อนไว้เนาะ
เออมีแบงค์มาเอามาเปิดเผยไว้สักใบแม่บุญเนาะมาจ้างพระร่วมกันนะเออนะเนาะเขาบอกเขามีสนิทสนมันจบได้ไหมปะติดตามรับชมนะครับขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับสวัสดีครับ